วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางกองทัพบกค่ะได้นำเครื่องบินซีนุกนะคะมาช่วยลำเลียงผู้โดยสารที่ตกค้างค่ะจากภาวะวิกฤตน้ำท่วมนะคะซึ่งจุดตรงนี้ก็คือที่บริเวณศาลากลางจังหวัดค่ะนำไปส่งที่สนามบินสุราษฎร์ธานีนะคะโดยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อ1เที่ยวค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ฉันได้มีโอกาสเจอพอท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้บอกนะคะว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเที่ยงวันที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ14นาฬิกาเศษค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าเครื่องบิน1ลำค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีผู้โดยสารค่ะประมาณ40คนต่อ1ลำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังคงมีอีกหลายเที่ยวค่ะผู้โดยสารสามารถที่จะมาขึ้นเครื่องนะคะได้ที่ศาลากลางจังหวัดแห่งนี้ค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสถานที่ต่อไปนะคะซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะก่อนหน้าที่จะมีการขนผู้โดยสารขึ้นเครื่องค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการซักซ้อมด้วยนะคะว่าผู้โดยสารควรจะทำตัวอย่างไรเมื่อขณะที่เครื่องบินกำลังจะลงค่ะบางส่วนเป็นผู้โดยสารที่เพิ่งเดินทางมาถึงสุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะแล้วก็มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้และบางส่วนค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะที่ไปผัดเปลี่ยนกับเพื่อนซึ่งปฏิบัติหน้าที่และตกค้างอยู่ภายในสนามบินสุราษฎร์ธานีมา3วันแล้วค่ะเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสเจอกับทางพนักงานของนกแอร์นะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าที่นู่นก็ยังคงมีคนที่จะต้องการเดินทางอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อสักครู่นะคะแม่ทัพภาค4ค่ะก็ได้เดินทางมาตรวจสถานการณ์ที่นี่ด้วยนะคะ